พี่หาวันนี้มาเข้าฉากเป็นยังไงบ้างคะวันนี้มาเป็นวันแรกนะครับที่ได้ถ่ายแบบทั้งวันเลยครับเพราะว่าปกติเนี่ยมาเหมือนรับเชิญครับมาวันละฉากสองฉากอะไรเงี้ยแต่ว่าวันนี้เป็นวันแรกที่เข้าทุกฉากครับเราไม่ได้เป็นนักแสดงนำหรอไม่ได้นำพระเอกเก้าพระเอกไอ้เก้านี่เราจะมาสกัดเรามารับเชิญเรามารับเชิญแล้วก็มาขอบทพุ่มกับเพิ่มนี่เขาก็สงสารไงเขาก็เขียนบทเพิ่มให้ละใช่ครับอันนี้เรียกว่าจะมาสกัดแมสซีนต่างๆอะไรครับจะมาสกัดพระเอกนะไม่สกัดพี่แต่ผมพูดติดอ่างพี่เห็นไหมล่ะกว่าจะผ่านนะสามสี่เทคเห็นอยู่ติดอ่างเหรอตื่นเต้นพี่ผมเป็นคนที่ปกติชอบทำยูทูบมากกว่าไงทำรายการมันแขกรับเชิญนี่ครับผมมาเล่นละครแล้วตื่นเต้นครับแล้วพอเล่นเรื่องนี้แล้วไม่ถึงขอเพิ่มบทเพราะอะไรนะครับขอเพิ่มบทพี่เพราะว่าเพิ่มบทเราก็ได้ตังค์เพิ่มไงถูกป่ะล่ะเออเราก็เลยขอมีบทเยอะๆใช่ครับแล้วซีนวันนี้เป็นไงบ้างมีซีนอะไรบ้างซีนวันนี้โอ้โหหลายฉากแล้วพี่ตั้งแต่เช้าตั้งแต่เช้ามีฉากอะไรบ้างวันนี้อ่ะฉากเมื่อกี้นะฉากอะไรฉากฉากเมื่อกี้เป็นฉากที่ซ้อมบทกับน้องก้อยแล้วก็ก้าวเขาเข้ามาหวงเพราะในเรื่องเขาเป็นแฟนกันแล้วก็ก้าวเข้ามาชกผมอินเนอร์มันมาไหมอินเนอร์มันมาไหมอินเนอร์ไม่มาก้าวน้องกันสีกันก้าวก้อยเพราะว่าเล่นหกฉากด้วยกันก็เลยชิวๆเลยสบายๆแล้วก็ก้อยอ่ะน้องก้อยก็น่ารักพี่สีกันมาสีกันมาสีกันสีกันไม่สีเนี่ยใครถ่ายยูทูบด้วยกันหกฉากก็เล่นด้วยกันใช่ไหมจ๊ะจ้ายอดดีเลยฮะยอดดีถ้ามาก็ได้ยอดดีนี่ไม่มานานแล้วยอดตกแล้วเนี่ยบอกเขาช่วยมาหน่อยดิทำไมเขาไม่คิวอะอะไรครับเขางานเยอะครับเพราะว่าเขาก็มี YouTube ของเขาครับเขาก็มีรายการเขาอะไรเงี้ยสามสาวเขาครับจะเป็นคู่แข่งกันไม่พี่เป็นพาร์ทเนอร์กันเป็นช่องพี่น้องกันครับช่วยเหลือก็กูลใช่ครับพี่ยุบรวมไหมยุบรวมไหมฮะยุบรวมช่องไหมยุบรวมไม่ได้ดิเขายอดวิวเยอะกว่าเราแล้วไงเขาไม่ยอมยุบรวมแล้วตอนนี้หรือว่าจะเอาสามสาวมานั่งในรถเราด้วยเดี๋ยวมีครับเดือนหน้าพาสามสาวขึ้นเรือครับเป็นแบบไอ้นี่ก็คือทำเขาเรียกว่าตอบแทนแฟนคลับครับเพราะว่าเราบอกว่าถ้าเกิดยอดวิวถึง2 ล้าน 3 ล้านเนี่ยเราจะพาขึ้นเรือก็นี่เกิดแล้วเราก็เลยเดี๋ยวเดือนหน้าครับพาขึ้นเรือครับก้อยนัตตี้ดรีมนิกกี้แล้วก็แจ็คแฟนฉันครับขึ้นไปทำอะไรบ้างขึ้นไปถ่ายครับไปถ่ายบนเรือพี่ถ่ายอะไรมีคอนเทนต์อะไรไหมยังไม่ได้เริ่มถ่ายเลยถ่ายเดือนหน้าถ่ายเดือนหน้ายังคิดคอนเทนต์ไม่ออกทำไมถึงเลือก3คนนี้เพราะว่าตามใจแฟนคลับไงเพราะว่าเขามาออกแล้วก็ได้ยอดคือช่องผมเป็นอย่างนี้ถ้าเกิดใครมาแล้วได้ยอดเนี่ยถ่ายซ้ำแต่มาครั้งแรกแล้วไม่ได้ยอดในเลิกเลยเลิกเลยครั้งเดียวพอแค่ว่าแค่คนไหนที่มาครั้งเดียวแล้วจอดก็คือรู้เลยรู้เลยแต่ว่าได้ยอดเนี่ยผู้หญิงเกตการก้าวเงี้ยได้ยอดก้อยนัตตี้ดีมโฟได้ยอดแจ็คแฟนฉันนะแจ็คแฟนฉันเนี่ยรักกันเลยต้องมารักกันครับจ้างมาหรือฟรีโหไม่เคยฟรีเก็บตังค์ตลอดใช่ครับไอ้อย่างใบเฟิร์นเนี่ยยอดได้มั้ยใบเฟิร์นยอดได้นะแล้วไม่เชิญมาไม่เชิญอะไรนะไม่เชิญมาฝากพี่เชิญก็เลยเอายังไงเขาเพื่อนกันแต่เดี๋ยวเจอนะถ้ามีโอกาสได้เจอกันนะครับผมจะชวนคุณมาออก YouTube ผมก็ไปเจอมาแล้วไม่ใช่หรอไม่ใช่12ราศีเนี่ยถ่ายมา2เดือนแล้ว12ราศีเนี่ยถ่ายมา2เดือนแต่เขาเพิ่งมาออนแล้วตอนนี้เขาปลดบล็อกแล้วโอเคขึ้นไหมครับผมดูเขาแล้วนะครับคลิปที่เขาปลดบล็อกครับผมก็โอเคขึ้นแล้วครับแต่ว่ามีจริงๆผมขอแก้ข่าวนิดนึงยังไงบางคนเขาบอกว่าผมอ่ะอันฟอลโล่กับเฟิร์นแต่จริงผมไม่ได้อันฟอลโล่นะพี่เพราะว่าถ้าเกิดมันบล็อกกันอ่ะมันจะอันฟอลโล่โดยอัตโนมัติอยู่แล้วผมไม่ได้อันฟอลโล่กันใช่ครับมียกหูถามไหมยกหูถามไหมว่าสรุปว่าที่กอดงอนกอดงอนอะไรต่างๆที่แบบสะสมเนี่ยคือปัญหาผมดูสัมภาษณ์เขาแล้วเขาน่ารักผมดูแล้วแต่ยังไม่กล้าถามเดี๋ยวค่อยถามผ่านแจ็คแฟนฉันไปทำไมอ่ะทำไมกลัวอะไรอะกลัวอะไรกลัวนะผมกลัวเฟิร์นนะเหรอทำไมไม่ถามผ่อนผ่านพี่จตุรงค์อ่ะเดี๋ยวพ่อเขาเดี๋ยวผมเจอเนี่ยไม่พรุ่งนี้หรืออะไรเงี้ยเดี๋ยวถ่ายรายการด้วยกันครับเดี๋ยวเผื่อถามผ่านพ่อไปด้วยครับแล้วเราถามจากแจ็คเราไม่ถามแจ็คไปเลยหรอวิธีง้อเฟิร์นคืออะไรก็มันจริงๆมันมีไม่กี่วิธีหรอพี่วิธีง้อเฟิร์นก็ซื้อกาแฟไปให้ถามว่าเป็นไรไหมอะไรเงี้ยแต่ผมก็เป็นผู้ชายไงผมก็นิ่งๆเงียบๆผมก็ไม่ได้แบบว่าทางง้อไงย้อนกลับไปเขาจะงงไหมว่าทำไมอยู่ดีก็ถึง unfollow เราผมก็ยังไม่รู้เลยว่าเขา unfollow ผมทำไมแต่อาจจะเป็นวิธีของเขาว่าโอเคนี่เฟิร์นงอนนะเพราะผมดูเขาแล้วโอเคธรรมชาติเขาถ้าเขางอนจะเป็นอย่างนี้โอเคถ้าต่อไปเขางอนผมก็จะถามว่าเอากาแฟไหมเดี๋ยวผมซื้อให้ตอนนี้รู้หรือยังว่าเขางอนเรื่องอะไรที่ผ่านมาเขาบอกว่าหลายเรื่องสะสมอาจจะมีหลายเรื่องสะสมพี่อาจจะมีเรื่องไม่ได้ไปงานแล้วก็เป็นเรื่องแบบไม่ได้งอเขาอะไรอย่างเงี้ยครับแต่จริงๆก็เพื่อนกันก็เจอกันก็คุยกันได้ปกติแล้วพอเขาอันบล็อกตอนนี้เรากลับไปฟอลโล่เขาแล้วยังไม่ได้ฟอลเขาเลยครับทำไมอ่ะเพราะว่าเดี๋ยวค่อยฟอลทำไมอ่ะผมก็ต้องมีเชิงดึงเชิงนี่ต้องดึงเชิงป่ะล่ะคือไม่ได้โกรธอะไรแต่ผมต้องดึงเชิงเหมือนผมกับพี่เนี่ยสมมติอ่ะตามกันวันนึงผมบล็อกพี่
พอหายปุ๊บพี่จะฟอลผมก่อนไหมล่ะไม่ฟอลสิถูกป่ะล่ะมันก็ต้องมีดึงเชิงกันมันต้องเจอกันว่าโอเคเราจะฟอลกันไหมโอเคฟอลมาฟอลกลับไม่โกงนะจ๊ะแต่ถ้าเราจะคิดจะฟอลกลับแต่เขาปิดไปเลยไม่ให้เราฟอลทำไงอ่ะก็เดี๋ยวก็ต้องมายืนกันแบบนี้อีกทีนึงแต่ว่ามันควรจะตอกย้ำไหมเพราะเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเราประกาศกลางรายการไปแล้วว่าไม่ถ่ายไว้นานแล้วใช่ไงเดี๋ยวคนก็เอออันนั้นถ่ายไว้นานแล้วแล้วคนก็บอกว่ามาเจอกันครั้งแรกแล้วก็ทะเลาะกันแต่จริงไม่ใช่ครับ12ราศีเนี่ย2เดือนแล้วครับอ๋อแสดงว่าเจอกัน12ราศีตั้งแต่หลัง12ราศีเนี่ยตั้งแต่บล็อกกันเนี่ยยังไม่เจอกันเลยอันนี้คือเรื่องจริงเลยยังไม่เจอกันเลยแล้วไม่คิดว่าการที่เราจะเข้าไปฟอร์ก่อนเป็นการง้อเขาไปทางอ้อมันไม่ดีกว่าหรอเราเป็นผู้ชายเราอยากง้ออ่ะเอ้าก็จริงๆผมทำอ่ะผมฟอร์อ่ะเฟิร์นเอาเลยได้อ่ะมาเลยโอเคอ่ะได้จัดให้พี่ต้องเห็นผมจัดให้พี่โอเคอ่ะโอเคนี่จ้าเฟิร์นพาดกร F E อะไร F E R โฟโน่โอเคเฟิร์นโน่พาดกรนี่นะนี่นะนี่นะโอเคติ้งเรียบร้อยส่งข้อความไปหาด้วยงอนะจ๊ะงอนะจ๊ะพี่ถ่ายรูปกันเลยมาเดี๋ยวมาพี่มาเลยมานี่คืออะไรพยานส่งไปเอาส่งไปโอเคผมฟอลคุณแล้วนะครับเออโอเคI for you แล้วนะหายงอนได้แล้วนะโอเค I for you แล้วนะหายงอนนะจ๊ะโอเคโชว์ก่อนนะงอนนะจ๊ะโอเคเดี๋ยวให้ดูแค่นี้เพราะก่อนหน้านี้คุยกันอยู่พอแล้วนั่งคุยกันเรียบร้อยแล้วถือว่าเคลียร์กันเรียบร้อยครับพอแล้วครับสบายใจขึ้นไหมสบายใจพี่ผมไม่ได้ไลฟ์ผมบอกแล้วผมไม่ได้ไลฟ์ผมไม่ได้โกรธเขาแต่หลายคนก็ไปเมนว่าที่เขางอนเราเพราะว่าเราไปจีบสาวคนอื่นหรือเปล่าก็นี่ไงใน Facebook เนี่ยคนชอบมาว่าผมไงเออหนีไปมั่งคนนู้นหนีไปมั่งอะไรเงี้ยไม่เคยจีบแล้วก็คือเป็นเพื่อนกันนานแล้วเป็นเพื่อนกันครับเห็นบอกว่านิกกี้โดนด่าเยอะมากด่าเยอะจนผมไม่กล้าเข้าไปอ่านนะทำไมอ่ะเอ้ากูเข้าไปอ่านแล้วนอยผมฆ่าตัวตายทำไงอ่ะเหรอเคยมีไม่ได้อ่านเฟซบุ๊กเนี่ยไม่อ่านเลย Facebook Twitter เล่นไม่เป็นโชคดีถ้าเล่นเป็นเนี่ยนอยเลยเพราะคนชอบว่าแต่เราเป็นคนคิดมากเหรอถ้าอ่านก็คิดโอ้พี่เราเป็นผมป่ะพี่โดนพี่ก็ต้องคิดนะคนด่าเยอะไงด่ามาด่ากลับดีไม่โกไม่เอาดิด่ากลับเขาก็ลุมด่าเราดิเราอยู่เฉยๆดีกว่าอันนี้คือเลิกอ่านคอมเมนต์ด้านลบนานยังอ่ะจริงๆมีอ่านบ้างพี่เพราะว่าก็จะมีแบบถ้า FC ผมชื่อ FC ขาขึ้นนะเขาก็จะหวังดีอะไรเงี้ยดีเชียร์เขาก็จะส่งมาเรียกว่าโอเคนายน้อยครับมีคนด่านายน้อยอีกแล้วเขาก็จะส่งมาแล้วพอเราอ่านเราก็โอเคเราน้อยแป๊บนึงโอเคเราเลิกน้อยแล้วเราไปทำอย่างอื่นประมาณนี้ครับแต่ว่าคนก็อ่านคนส่วนมากคิดว่าแบบนิกกี้เป็นคนแบบสตอไม่คิดมากแต่จริงๆเราเป็นคนคิดมากคือกูพี่เราก็เป็นคนนะผู้ชายถ้าเกิดหรือว่าคนอะไรเงี้ยเห็นใครด่ามันก็ต้องคิดมากหมดแหละแต่ว่าแป๊บเดียวผมก็ลืมมันละแสดงว่าก็เลิกไปเลยใช่ไหมอะไรครับพี่อ่านไปเลยผมเลิกอ่านเลยผมไม่เคยผมอ่านเฉพาะ YouTube ผมถ้านอกจาก YouTube ผมไม่อ่านแล้วผมเสียวเสียววะเซฟโซนครับผมเสียวครับผมอ่านแล้วเดี๋ยวน้อยครับพูดถึงการทำงานกลับมาแล้วคะนี่เป็นวิธีไม่เอาจริงวิธีเลยเข้าเรื่องฉากนี่แล้วเวลาพี่โพสไอ้พาดหัวข่าวอะไรเงี้ยพี่บางทีแบบว่าไปโพสแล้วเรียกแขกให้ผมไงพี่โพสน่ารักนะเราไม่ชอบรับแขกหรอไม่ชอบรับแขกพี่ไปโพสทุกทีอะถ้าผมอ่านพาดหัวข่าวผมก็ด่าผมนะไม่ได้ไหมเดี๋ยวส่งก่อนไหมอันนี้กี้เราพาดหัวข่าวอันนั้นไม่จริงนิกกี้น่ารักตัวจริงไม่เหมือนในทีวีเลยเอาที่มันยังมีชื่อใบเฟิร์นเนี่ยเอาใส่เข้าไปพี่หน่อยอะไรนะใส่เข้าไปให้พี่หน่อยใบเฟิร์นนิกกี้ใบเฟิร์นแจ็คพวกเราแก๊งเดียวกันนี่พาดหัวข่าวให้รู้สึกไงที่ใบเฟิร์นเขาบอกว่าเราไม่ได้สนิทกันคือจริงๆแต่ผมก็เข้าใจเขานะเพราะว่าสนิทของใบเฟิร์นเนี่ยก็คือไปแฮงเอาท์กับเขาก็คือมีมะตูมมีแองนี่ก็คือแบบที่จะไปเจอเขาบ่อยๆแต่ว่าธรรมชาติของผมพี่ผมไม่ได้เจอใครเพื่อนผมคนเดียวในวงการนั่นคือเลโอมีคนคบคนเดียวเองเหรอคนเดียวหลังๆเลโอก็จะเลิกคบแล้วไม่มีแล้วแล้วคนอื่นเขาไปไหนหมดนะพี่แค่แจ็คพี่ลงอ่ะพี่ลงพ่อลงหมดแล้วพี่ป๋องอ่ะพี่ป๋องอ่ะป๋องโกบอยอ่ะทำไมเริ่มเยอะขึ้นอ่ะแต่ผมไม่ค่อยเจอใครผมไปทำงานผมก็ชอบอยู่บ้านอะไรเพื่อนสนิทผู้หญิงอ่ะฝั่งผู้หญิงไม่มีหาก่อนเฟิร์นไงเฟิร์นไงเราสนิทกับเขาแต่เขาไม่สนิทกับเราเขานี่เนี่ยคนนี้นะเฟิร์นเฟิร์นมาคนนี้นะเฟิร์นหรือจัดเฟิร์นคนนี้นะเฟิร์นเขาสนิทกับฉันถ่าเฟิร์นพี่คนนี้นะเฟิร์นเขาบอกว่าสนิทกันเขาปล่อยเราไม่เคยไปแฮงเอาท์กับนางเลยหรอเคยผมไม่ค่อยแฮงเอาท์กับใครพี่ผมไม่ชอบถ้าไปก็มีแค่เลโอเพราะว่าผมเนี่ยผมชอบอยู่น้อยๆคนเดียวผมชอบอยู่สงสารผมแต่ผมชอบอยู่น้อยๆผมไม่มีเพื่อนครบอันสุดท้ายยืนยันว่าไม่ได้จีบใบเฟิร์นไม่เคยจีบใบเฟิร์นเลยอนาคตไม่แน่เพราะเขาสวยขึ้นบอกแล้วเอาเนี่ยเราปล่อยเปิดทางอยู่แล้วเอาพี่ผมก็ต้องพูดว่าไม่แน่นะถ้าวันนี้ผมพูดว่าไม่มีทาง
อีก5ปีได้กันอ่ะอ่ะเทปวันนี้ย้อนกลับมาแล้วนะถูกป่ะล่ะต้องย้อนทุกอย่างไม่แน่ไม่นอนหมดกลัวไม่ถึง5ปีสิไม่แน่ผมเล่นพี่ก็ได้แม่อ่ะไม่แน่แล้วเราก็ไปลั่นจีบคนอื่นไปแล้วอย่างเงี้ยก่อนหน้านี้เราไปพูดลั่นจีบเขาไปแล้วพูดอย่างงี้ได้ไงพูดอะไรเนี่ยพี่พูดอะไรหรือว่าเราน้อยใจที่แบบพ่อลงผมไม่น้อยใจเลยพ่อลงเนี่ยก็น่ารักก็คือแก๊งกันพ่อลงกับผมเนี่ยก็คือจริงๆพี่น้องต่างวัยเลยไม่มีอะไรเลยแก๊งกันพ่อลงเนี่ยน่ารักมากใช่ครับพี่การร่วมเคลียร์แล้วนะได้ครับมาในการร่วมงานก้อยนิดนึงครับผมวันนี้เขินไหมทำงานด้วยกันเรื่องแรกไหมอันนี้เรื่องแรกไหมที่ร่วมงานด้วยกันหกฉากพี่หกฉากเจอกันทุกเดือนที่เป็นซีรีส์เป็นละครดิเป็นถ้าเป็นละครเป็นละครเรื่องแรกครับเรื่องแรกครับพี่เป็นไงตื่นเต้นจริงผมมาตื่นเต้นอยู่แล้วถ้าเล่นละครเล่นกับใครผมก็ตื่นเต้นเพราะผมเป็นคนติดอ่างไงเวลาพูดแล้วผมก็กลัวผมติดอ่างกลัวผู้กำกับเขาด่าเวลาแถวรัชดาอะไรเงี้ยติดนะอันนั้นผมเลิกไปนานแล้วนะผมเลิกไปนานแล้วระหว่างก่อนที่เป็นข่าวกับหลังเป็นข่าวมาร่วมงานกันมันมีความเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากใช่ไหมไม่เปลี่ยนเลยพี่ผมชิลเลยเพราะว่าผมกับน้องได้เจอกันบ่อยมากแล้วเวลามาก็ให้เขาสอน acting ด้วยเพราะเขาเป็นคนเขียนบทเขาเป็นครูเขาต้องสอน acting เราลื่นไหลเลยก็ไม่ค่อยลื่นเมื่อกี้ก็ตะกุกตะกักไม่จังว่าไม่มีเขินไม่มีอะไรกับเขาเลยครับไม่เขินไม่เขินครับอย่างการทำงานอะไรเงี้ยมีปรึกษากันไหมปรึกษาเรื่องอะไรครับพี่ปรึกษาการทำงานเนี่ยถ้าเรื่องละครถ้าเรื่องนี้มีถ้าเรื่องนี้มีคือให้เขาดูว่า acting แบบนี้เนี่ยได้ไหมช่วยดูหน่อยเขาไปคอมเมนต์ให้เราเขาก็ช่วยดูว่าโอเคเล่นประมาณนี้โอเคเพราะบางทีผมชอบเล่นใหญ่เล่นซิทคอมกับมาเล่นละครมันต่างกันบางทีเห็นไหมเมื่อกี้เล่นมุกเพิ่มพูดกับกระดาษพูดกับไม่ซื้อพูดกับไม่ซื้อเขาบอกว่ามึงอย่าเล่นกูคัดทิ้งอยู่แล้วพูดงั้นพี่ติ๊กพี่ติ๊กเดี๋ยวขึ้นรูปให้เดี๋ยวฉากต่อไปจะต้องเข้าฉากขอก้อยเป็นแฟนเหรอเอาความจริงผมไม่รู้อ่ะบทไปไหนบทที่เราไม่อ่านเราไม่ถ่ายละครไม่อ่านบทผมมาละครผมไม่ได้อ่านบทไม่เคยอ่านบทพ่อรู้เยอะแล้วเครียดเดี๋ยวมารู้หน้างานอ้าวแล้วจะจุดโผล่มาแบบมีเลิฟซีนอย่างงี้ทำไงอ่ะพุ่งกับเขาจะให้หรือเปล่าแล้วตัวเราอ่ะพี่ขอพุ่งกับผมขอพุ่งกับยูว่าขอบทแบบนี้ได้ไหมอยากเลิฟซีนก้อยจูบก้อยกับใครก็ได้มาเธอทำไมอันนี้กี้ของขาเกิดมาไม่เคยได้เล่นเลิฟซีนพี่เกิดมาไม่เคยได้เลิฟซีนอยากเล่นสักครั้งนึงอยากลองสักครั้งนึงอิจฉาก้าวไงก้าวก็ได้เลิฟซีนไงแล้วฉากขอเป็นแฟนนี่คือมันจะต้องทำบททำอารมณ์ยังไงบ้างหรือว่ามาจากอินเนอร์ยังไม่ได้ดูเลยเดี๋ยวทำบ้านพี่เสร็จเนี่ยจะไปอ่านบทเลยแต่เขาขอต่อหน้าสื่อด้วยนะขอแล้วหน้าสื่อนะนิกกี้ต้องขอเป็นแฟนอ๋อเพราะเดี๋ยวพวกพี่ต้องเข้าฉากแล้วสุดยอดดิสุดยอดดิสุดยอดดิมาดิสุดยอดดิพี่สุดยอดดิสุดยอดดิเต็มที่ไม่เขินใช่ไหมไม่เขินแยกออกใช่ไหมว่าการแสดงกับชีวิตจริงเป็นยังไงแยกออกชอบมีสมองมีสติสบายสบายวันนี้มีสติก็เหมือนกันนั่นแหละอะไรความหมายคืออะไรเขียนเออนี่สัมภาษณ์ผมนี่ก็อวยผมนะเวลาไปคุยกับคนอื่นก็ด่าผมนะผมจำได้นะพี่สัมภาษณ์ผมก็ด่าผมนะพอไปอยู่กับเปิ้ลกับรู้ก็ด่าผมนะพี่ผมจำได้นะยืนยันว่าฉากนี้เราไม่เขินแน่นอนไม่เขินครับพี่ไม่เขินมีเล่นนอกบทมาเพราะเราชอบเล่นเติมไงเล่นนอกบทเดี๋ยวต้องถามผู้กำกับก่อนไม่รู้เขาด่าหรือเปล่าเออเดี๋ยวต้องไปขอก่อนครับใช่ครับใช่ครับพี่จะมีโมเมนต์หวานนะวันนี้เนาะใช่ครับวันไหนนะครับละครวันจันทร์นะคะถ่ายติดตามได้ครับไม่รู้เลยละครออนวันไหนไม่รู้เรื่องออนแล้วด้วยนะออนแล้วถ่ายไปออนไปตอนนี้โอ้มีคิวให้เขาปะเนี่ยเราอะมีครับพี่ฝากติดตามครับฝากติดตามด้วยนะครับบ้านสาวโสดนะครับทีม M25 นะครับเวลา2 ทุ่ม 10 นาทีนะครับทุกวันจันทร์แล้วก็อังคารนะครับแต่ฝากดู YouTube ผมดีกว่าละครไม่ต้องดูหรอละครคนดูเยอะอยู่แล้วดูด้วยแต่ดูด้วยแล้วก็ฝาก Channel นิกกี้นัชชัดด้วยนะครับฝากด้วยครับแล้วต้องฝากจับตาดูก้อยนิกกี้มั้ยฮะอะไรนะฮะต้องจับตาดูก้อยนิกกี้แน่ๆๆให้จับมั้ยให้จับมั้ยขอบคุณครับพี่ได้หมดแล้วแต่แต่ใจเย็นๆนะเวลาจะด่าผมใจเย็นเพราะว่าคนชอบบอกก้อยหนีไปไงเซฟก้อยใจเย็นใจเย็นใช่ใจเย็นใจเย็นหนีไปดีครับพี่ดีครับ